สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆคะทุกวันนี้นะคะการพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยค่ะว่าแต่ว่าการออกเสียงแบบไหนถึงจะถูกต้องต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะจะมาดูเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแตกต่างจากการอ่านออกเสียงในภาษาไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรล่ะคะภาษาอังกฤษนั่นนะคะเวลาเราจะอ่านออกเสียงจะต้องมีการลงเสียงหนักเสียงเบาหรือที่เรียกกันว่ามีสเตรสค่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งคำในการออกเสียงที่ถูกต้องจะต้องมีสเตรสให้ถูกพยางค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะคำว่า apple นะคะคำนี้นั่นเองค่ะคนไทยส่วนมากมักจะออกว่า apple ใช่ไหมคะแต่การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีการเน้นที่พยางค์แรกค่ะเพราะฉะนั้นจะอ่านได้ว่า apple ลักษณะนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งที่มักจะอ่านออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะคะคือคำว่าคอมพิวเตอร์ภาษาไทยเราเรียกคำว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะในขณะที่ภาษาอังกฤษถ้าจะอ่านให้ถูกต้องจะต้องมีการเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า computer เห็นไหมคะว่าต้องมีการเน้นพยางค์ด้วยนะคะในขณะที่อีกคำหนึ่งที่น้องๆอ่านผิดอยู่ตลอดนะคะคือคำว่า elephant ที่แปลว่าช้างนะคะปกติแล้วอ่าน elephant ไม่ได้เน้นพยางค์ไหนเลยใช่ไหมคะซึ่งการอ่านที่ถูกต้องนั้นจะต้องเน้นที่พยางค์แรกจะได้ว่าเป็น elephant เห็นไหมคะจะต้องมีการเน้นเสียงหนักที่พยางค์แรกนะคะและอีกคำหนึ่งที่อยากให้น้องๆจดจำเอาไว้นะคะคือคำว่าอเมริกาปกติแล้วคนไทยเราก็จะอ่านออกเสียงว่าอเมริกาใช่ไหมคะการอ่านออกเสียงแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะเราต้องเน้นที่พยางค์ที่สองค่ะจะได้ว่าเป็น America การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องนะคะจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นควรจดจำและนำไปใช้อย่างยิ่งเลยค่ะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเราฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ